เดี๋ยวเราเอาง่ายๆนะเรามีตาเนื้อกับตาใจใช่ไหมถูกนะโอเคคุณไม่ต้องหลับตานะคะดิฉันต้องการเนี่ยนะให้คุณตอบว่าในขณะนี้คุณกำลังใช้ตาเนื้อเห็นหรือตาใจเห็นโอเคนะคะทุกคนมองไปที่ลำโพงตรงนี้คุณกำลังใช้ตาเนื้อเห็นหรือตาใจเห็นคะตาเนื้อเห็นนะเอาแบบตรงๆอ่ะตรงๆไม่ต้องบอกว่าตาใจนะหรืออะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วว่าตาใจมันทำให้ตาเนื้อเห็นนะแต่เราเอาแบบตรงๆไปก่อนนะคะคุณมองมาที่ดิฉันคุณกำลังใช้ตาเนื้อหรือตาใจคะตาเนื้อเห็นนะคะนะคุณมองไปที่แผ่นก้นของคุณขนาดนี้คุณกำลังใช้ตาเนื้อหรือตาใจเห็นตาใจเห็นใช่ไหมนะคะคุณมองไปที่ที่ตรงนี้คุณใช้ตาอะไรตาเนื้อคุณคิดถึงกระหม่อมของคุณนะกระหม่อมของคุณคุณกำลังใช้ตาเนื้อหรือตาใจเห็นกระหม่อมของคุณตาใจนะลิ้นของคุณอะนี่กับจุ๊บจิ๊บลิ้นข้างในสิคุณกำลังใช้ตาเนื้อตาใจตาใจใช่ไหมนะคะฉะนั้นเห็นไหมคุณเนี่ยนะตอบได้อย่างธรรมชาติเลยเพราะคุณรู้พระพุทธเจ้านะคะเป็นคนแรกมนุษย์คนแรกเลยที่ใช้อะไรที่บอกว่ามนุษย์เราอ่ะมีการรับรู้6ทางไม่ใช่5ทางเข้าใจมั้ยนี่คืออายตนะที่6 the sixth senseแต่เราจะต้องมาแยกก่อนเพราะเราพูดคำว่า six sense ทีไรนะคะเรามักจะเอาความคิดทางตะวันตกมาว่า six sense เนี่ยหมายถึงอะไร the six sense นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าทางตะวันตกเข้าหมายถึงคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งคนที่มี sense ที่6เนี่ยคือคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งนะคะที่สามารถอ่านใจคนอื่นได้ที่สามารถทำนายอนาคตได้ที่สามารถคุยกับผีได้ใช่ไหมนะคะใครที่อ่านใจคนอื่นได้ทำนายอนาคตได้คุยกับผีได้แสดงว่าคนนั้นมีเซนส์ที่6นี่คือความหมายของเซนส์ที่6ของทางฝ่ายตะวันตกนะคะทางฝ่ายตะวันตกดิฉันมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะเด็กตัวเล็กๆเองอายุ6ขวบเองก็บอกอาจารย์รู้ไหมเด็กก็เข้ารู้แล้วว่าเซนส์ที่6เนี่ยหมายถึงคุยกับผีได้อ่านใจคนได้นั่นได้แสดงว่าโรงเรียนเขาสอนเซนส์ที่6ในลักษณะของชาวตะวันตกซึ่งไม่ใช่ความหมายของเซนส์ที่6ในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความหมายของพระพุทธเจ้านั้นเซนส์ที่6ท่านหมายถึงมนุษย์ทุกคนเลยนะคะมีเซนส์ที่6เท่าเทียมกันหมดก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยนะมีการรับรู้6ทางซึ่งเป็นคู่สร้างคู่สมของมันคู่สร้างคู่สมของมันก็คือว่านะนะคะตาก็ต้องนะเห็นภาพหูก็ต้องได้ยินเสียงกลิ่นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะคะผิวหนังรู้สัมผัสแล้วก็ตาใจคือธาตุรู้ตัวนี้ซึ่งเป็นอายตนะที่6ก็จะต้องมีนะรู้ความคิดเนี่ยปวดหัวปวดฟันปวดท้องตรงนี้เนี่ยคุณเห็นไหมครับลงตัวมากเลยแล้วมนุษย์เนี่ยก็มีเซนส์ที่6และใช้เซนส์ที่6มาตลอดเลยตั้งแต่เกิดแต่คู่ที่6ตรงนี้เนี่ยแม้ชาวพุทธเรากันเองก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมากพอที่จะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ของฝรั่งเนี่ยเขามีแค่นี้เองนะคะ1ขันธ์กับ5อายตนะเขารู้แค่1ขันธ์แล้วก็5เซนส์แค่นั้นเองเขาไม่มี5ขันธ์กับ6อายตนะไม่มีเนี่ยเขาไม่มีเนี่ยตรงนี้คือ5ขันธ์กับ6อายตนะอันนี้ขันธ์ที่1ขันธ์ที่1รูปขันธ์ตรงนี้พระพุทธเจ้ารวมนะคะเนี่ยจากตัวเราตรงนี้จนสุดขอบจักรวาลสุดขอบจักรวาลเลยอ่ะท่านใช้คำเดียวว่ารูปขันธ์เนี่ยคำว่ารูปนามตัวนี้นะคะคือ
รูปกับนามตรงนี้เนี่ยท่านครอบจักรวาลข้างนอกกับครอบจักรวาลข้างในสุดยอดแค่ไหนอะพระเจ้าเราเพราะฉะนั้นรูปตัวนี้เนี่ยพระเจ้าใช้คำเดียวไอน์สไตน์ใช้สองคำไอน์สไตน์คำว่าพลังงานของไอน์สไตน์นะคะเขาไม่ได้หมายถึงข้างในนี่เลยนะฝรั่งไม่รู้เรื่องข้างในนี้เลยนะคะรูปของไอน์สไตน์เนี่ยสสารกับพลังงานพลังงานของเขาหมายถึงพลังงานคลื่นพวกเสียงพวกแสงพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งในความหมายของพระเจ้ายังคงเป็นรูปอยู่ยังคงเป็นรูปอยู่ไม่ได้เป็นพลังงานนะคะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยใช้คำเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นความรู้ของฝรั่งเนี่ยอยู่แค่หนึ่งขันธ์กับห้าอายตนะแต่ทีนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยนะเขาเริ่มมีปัญหาละมีปัญหาอย่างนี้อะถ้าเวลาที่คุณปวดหัวอะปวดหัวเนี่ยนะคุณกำลังใช้เซนส์ไหนที่กำลังรับรู้การปวดหัวปวดหัวปวดฟันปวดท้องใช้ตาเนื้อหรือตาใจตาใจใช่ไหมทีนี้ฝรั่งเนี่ยมันเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะถ้าฉันปวดหัวนี่ฉันก็ไม่ได้ใช้ตาเนื้อนี่นะฉันไม่ได้ใช้ตาเนื้อเข้าไปรับรู้แล้วฉันกำลังใช้อะไรอ่ะตรงนี้ฝรั่งเข่าอ่อนแล้วนะฉะนั้นฝรั่งเขาต้องสร้างคำหนึ่งขึ้นมาคำนั้นคือ interoception perception interoception มันมาจากไอการ perceive เนี่ยการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในคือปวดหัวปวดฟันปวดท้องปวดหัวปวดฟันปวดท้องอะไรพวกนี้เนี่ยฝรั่งก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่มี sense นะใน5 sense มันรับรู้ข้างในไม่ได้ใช้ตาก็ไม่ได้หูจมูกลิ้นผิวหนังก็ไม่ได้เขาเลยต้องสร้างอีกศัพท์นึงขึ้นมา interoception คำนี้ใหม่มากนะคะคำนี้ยังไม่มีใน dictionary ของ Oxford Cambridge ยังไม่มีแต่ถ้าคุณเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมีเพราะเป็นคำใหม่มากนะคะอันนี้ก็คำนึงที่เขาสร้างขึ้นมาอีกคำนึงขอให้ทุกคนเอามือนะคะมือควายไปข้างหลังอย่างนี้แล้วก็ทำท่าอย่างนี้ทำท่าอย่างนี้นะคุณกำลังรับรู้ที่มือกำลังทำอย่างนี้คุณกำลังใช้ตาใจหรือตาเนื้อหรือตาใจเห็นตาใจเห็นใช่ไหมทุกคนเอามืออะทุกคนเนี่ยกระดิกเท้าสิคะกระดิกเท้าจิ๊บ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 กระดิกเท้าคุณกำลังใช้ตาเนื้อหรือตาใจเห็นตาใจใช่ไหมตรงนี้เช่นกันเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาเดินไปเอ๊ะฉันเดินไปเนี่ยฉันก็รู้ว่าฉันกำลังเดินแต่ตาฉันมันไม่ได้มองแต่ฉันก็เห็นนะเวลาฉันยกมือขึ้นมาเนี่ยทำอะไรแต่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะฉันก็รู้ว่าฉันกำลังทำแต่ฉันไม่ใช่ใช้ตาเนื้อแล้วฉันกำลังใช้อะไรเพราะหลังเขาเลยต้องสร้างอีกคำหนึ่งขึ้นมาค่ะคุณ proprioception คำสองคำนี้ไม่มีใน OxfordThe Cambridge นะเป็นคำใหม่มากเลยคุณเห็นไหมว่าฝรั่งจนมุมแล้วในขณะที่พระเจ้าใช้คำเพียงคำเดียววิญญาณก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุธาตุรู้ตัวนี้นะคะเนี่ยใช้คำเดียวที่มันหมายถึงการรับรู้ฝรั่งเขาใช้7 คำก็คือ1คำว่าไม่mind ซึ่งเขาลบทั้งหมดนะคะแต่เขา mind ก็มาอยู่ที่สมองอะยุ่งไปหมดนะแล้วเขายังมีคำว่า consciousness ตัวนี้เขาไม่รู้จะเอาใส่ตะกร้าอะไรคุณเห็นไหมคุณดูนะคะว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเจ๋งสุดๆเลยไม่รู้จะสุดยอดของมนุษย์เลยท่านให้เรามาขันห้าห้าตะกร้าขันห้าก็คือห้าตะกร้าห้าตะกร้าอันนี้เนี่ยเราสามารถเอาทุกอย่างในจักรวาลข้างนอกกับข้างในใส่ลงไปใน5ตะกร้านี้ได้ครบทุกอย่างขันห้าเนี่ย5ตะกร้าตรงนี้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรจะพูดอะไรจะเอานี้อันนี้ใส่ตะกร้าไหนอันนี้ใส่ตะกร้าไหนตะกร้าลูกเข้าใจไหมนะตรงนี้คุณจะใส่ตะกร้าไหนนะก็ตะกร้าเวทนาใช่ไหมนะคะแต่ตรงนั้นน่ะตะกร้าได้หรือใช้ตะกร้าลูกก็ยังได้เนี่ยนะคะหรือว่าเนี่ยไอ้ความกลุ้มอ่ะความกลุ้มของคุณน่ะคุณจะใส่ตะกร้าไหนเนี่ยก็ใส่ตะกร้าของเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยได้เพราะฉะนั้นนะคะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่เราพูดถึงอ่ะทั้งหมดพระพุทธเจ้า
ามีตะกร้าที่ใส่จะไม่มีอะไรที่มันหลงเหลือที่มันตรงนี้ไม่รู้จะใส่ตะกร้าอะไรไม่มีเลยแต่ฝรั่งตอนนี้เนี่ยนะเขาเข่าอ่อนในความรู้ของเขาเนี่ยนะจมมุมอ่ะคุณรู้หรือเปล่าของเขาต้องใช้คำตั้ง7คำเลยพระเจ้าใช้คำเดียวที่เกี่ยวข้องกับธาตุรู้ในการรับรู้อ่ะนะฝรั่งเขามีคำว่า mind นะใส่ตะกร้าไหนก็ไม่รู้ consciousness ก็ไม่มีตะกร้าให้ใส่ไม่มีตะกร้าให้ใส่แล้วก็ยังมีคำว่า soul นะมีคำว่า spirit มีคำว่า ghost holy spirit นะคะเนี่ย lost soul เนี่ยคำพวกนี้เนี่ยก็พูดถึงธาตุนี้ทั้งสิ้นเลยแล้วมันสเปะสปะไปหมดเลยแล้วนะแล้วพวกนี้ยังมี six sense เลยแล้วก็ยังมาเพิ่มใน interoception proprioception พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเล็งมาที่ธาตุรู้ธาตุเดียวเท่านั้นพระเจ้าใช้คำเดียวเท่านั้นแต่ฝรั่งเนี่ยเขาใช้ตั้งกี่คำดิฉันก็เลยต้องมาสร้างคำใหม่เนี่ยนะให้กับเขาเพื่อที่จะมาอันนี้แต่ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคำอะไรก็แล้วแต่พุ่งไปที่ธาตุนี้ธาตุเดียวเท่านั้นคือธาตุรู้คุณเห็นไหมนะคะฉะนั้นความรู้ของฝรั่งเนี่ยนะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มันเบี้ยวตั้งแต่แรกแล้วก็คือว่าเขาคิดว่ามีแค่1ขันธ์กับ5อายตนะเขามีแค่นี้เองไอ้ส่วนนี้อ่ะทั้งหมดเขาไม่มีส่วนนี้เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นความรู้ของเขาเนี่ยนะมันก็เลยเบี้ยวตั้งแต่ต้นมันเบี้ยวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความผิดปกติเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วทีนี้มาถึงการเรียนรู้เนี่ยเรื่องของจิตใจอ่ะนะคะเรื่องของความทุกข์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาไม่รู้จะเรียนรู้ยังไงเลยเพราะเขาเอาขันธ์ทั้ง4เนี่ยใช่ไหมนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาทั้ง4ขันธ์เนี่ยนะคะเนี่ยมาอัดลงในสมองหมดเลยพออัดลงในสมองตรงนี้แล้วอะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเนี่ยนะเขาก็ต้องอ่านสมองเขาก็ต้องอ่านสมองว่าคลื่นสมองอะไรต่ออะไรเป็นอะไรยังไงฉะนั้นเวลาที่คนเนี่ยมีปัญหาทางด้านจิตใจนะคะเรื่องตรงนี้เนี่ยมันไปลงที่สมองหมดเลยว่าสารเคมีในร่องสมองอะไรต่ออะไรเนี่ยปั่นป่วนอะไรต่ออะไรฉะนั้นเราจะต้องกินสารเคมีเพื่อที่จะมาปรับธาตุตรงนี้ในสมองเพราะฉะนั้นแต่พูดถึงจุดนี้นะคะดิฉันจะต้องประนีประนอมนะคะเคยพูดเช่นนี้เนี่ยในลักษณะอย่างนี้แต่ดิฉันต้องการประนีประนอมเนี่ยเพราะว่ามีลูกศิษย์นะคะที่เขามีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วเขาบอกว่าอาจารย์หนูก็กินยากล่อมประสาทนะคะแต่หนูหายนะหนูมีอาการดีขึ้นนะไอ้สภาวะที่มันตะปุ้มตะปั่นอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะสมาธิหนูเอาไม่อยู่นะคะแล้วหนูก็อาการเนี่ยดีขึ้นดิฉันก็เลยเข้าไปค้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับหมอด้วยหมอคนนี้เรียกว่าเขานะสนใจในเรื่อง mindfulness ด้วยซึ่งก็ได้นั่นออกมาดีมากเลยมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่ผลิตในสมองนะคะเรียกว่าเซโรโทนินนะคะฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานมันผลิตในสมองนะคะมันก็ในสารเคมีแหละแต่ฮอร์โมนตัวนี้มันจะทำงานเนื่องกับอารมณ์ความรู้สึกอย่างแน่นแน่นนะคะและตรงนี้เราต้องยอมรับว่าร่างกายจิตใจมันทำงานด้วยกันอย่างแน่นแน่นตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้จะให้มันฉีกขาดออกเลยมันไม่ได้ฉะนั้นจริงสารเคมีบางตัวแล้วโดยเฉพาะสารเคมีตัวนี้เนี่ยพวกเซโรโทนินพวกนี้มันจะทำงานร่วมกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยผ่านไอ้พายุแกลนเข้าไปสู่อารมณ์ความรู้สึกเลยฉะนั้นถ้าคราใดที่สารเคมีตัวนี้เซโรโทนินเนี่ยมันดีคลีฟมันตกต่ำแล้วก็มันจะกระทบกับเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของมันฉะนั้นเวลาที่เขาให้คุณกินยาเพื่อต้องการที่จะปรับให้สารเคมีตัวนี้ให้มันอยู่ในระดับตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยหมอที่ดิฉันได้มีโอกาสคุยด้วยก็คุยให้ฟังว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถใช้ยาควบคู่ไปกับการฝึก mindfulness คือเรื่องวิปัสสนาสติปัฏฐานคุณจะสามารถช่วยตัวเองเนี่ยยกระดับเนี่ยจิตใจของตัวเองให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าสารเคมีตัวนี้โอเคมันไปช่วยปรับนะไอตัวนี้อ่ะซึ่งมันเกี่ยวทำงานเกี่ยวข้องกับไอสภาวะจิตใจกับปุ้งกับปั่นพวกนี้นะคะฉะนั้นถ้าคุณทำได้2อย่างพร้อมกันเนี่ย
เราจะสามารถดึงให้ตัวเองเนี่ยนะขึ้นมาสู่ระดับปกติได้เร็วขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นการพูดอย่าง compromise ที่สุดเข้าใจไหมแต่ทีนี้พูดอย่างเป็นเอกนอมนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยดิฉันต้องการบอกคุณนะคะว่าถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องกินยาในช่วงต้นกินเถอะนะคะดิฉันจะไม่แบบว่าอยากกินดิฉันจะไม่พูดนะคะเพราะคนที่กินแล้วเขาอาการดีขึ้นมีแต่ยาติดเข้าใจไหมในขณะที่คุณกินเนี่ยคุณต้องพยายามเนี่ยนะช่วยตัวเองด้วยโดยการฝึกเอาความรู้ของพระเจ้าเนี่ยไปฝึกเข้าใจไหมนะคะแล้วที่จะมาพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยนะยกระดับเนี่ยจิตใจเนี่ยให้มันสู่ระดับปกติจนกระทั่งระดับสารเคมีมันโอเคเข้าใจนะคะแล้วคุณก็ปล่อยสารเคมีออกมาแล้วก็พยายามรักษาระดับนี้เนี่ยให้มันดีฉะนั้นเรื่องอาหารนะคะการดูแลสุขภาพพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทั้งนั้นแหละที่จะทำให้สภาวะจิตใจเนี่ยนะมันปกติด้วยนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะอย่างแน่แน่พูดถึงตรงนี้นะคะดิฉันจะขอฉีกออกนอกเรื่องเนี่ยนิดนึงมันก็ในเรื่องนั่นแหละคือเรื่องสารเคมีตรงนี้เนี่ยเวลาที่คนเนี่ยนะกินติดยาเสพติดนะพวกเฮโรอีนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันไปปลุกดิฉันตรงนี้อาจจะถูกอาจจะผิดเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะคะเพียงแต่เรียกว่าเอาคอนเซ็ปต์เนี่ยนะกว้างๆไปเพื่อต้องการที่จะเป็นปลุกเอาสารเคมีตัวหนึ่งแหละนะที่มันเนี่ยไอ้พวกเอโดฟีนอะไรต่ออะไรที่เราทำให้เราหายอ่ะรู้สึกหายเนี่ยบ้านเราก็เรียกว่าอะไรรู้สึกปลุกอะไรต่ออะไรที่รู้สึกดีขึ้นอ่ะใช่ไหมนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะปัญหาใหม่ก็คือว่าอินเทอร์เน็ตพวกนี้เนี่ยไอ้พวกเว็บไซต์ทางเพศเนี่ยเยอะมากแล้วเว็บไซต์โป๊พวกนี้ทางเพศพวกนี้กลายเป็นเว็บไซต์ที่เด็กตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบอะไรรุ่นพวกนี้ที่ฮอร์โมนมันกำลังเนี่ยเข้าไปติดเนี่ยนะอย่างมากเลยเข้าใจไหมทางตะวันตกทางเมืองไทยดิฉันก็ไม่รู้ว่าเว็บพวกนี้นะถูกบล็อกแค่ไหนเพราะคุณจะไปคุมเด็กเนี่ยจะคุมอะไรยังไงใช่ไหมไอ้เครื่องนิดเดียว iPad นิดเดียวโหยมันท่องจักรวาลเนี่ยได้ทั้งหมดเลยแล้วพ่อแม่คุณจะคุมไม่ได้หรอกนอกจากว่าไม่ให้เขาใช้เลยถ้าเขาไม่ใช้ที่บ้านก็ไปใช้ที่อื่นได้ก็จะไม่ขอเพื่อนอะไรต่ออะไรฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะทางตะวันตกเนี่ยเกิดปัญหาใหญ่มากเลยเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการติดเฮโรอีนตอนแรกดิฉันก็ฟังแล้วไม่เข้าใจว่ามันเป็นเขาไม่ได้เสพเฮโรอีนเนี่ยทำไมมาติดมันเหมือนกับว่าคือการที่ติดเว็บไซต์พวกนี้ติดเรื่องทางเพศพวกนี้เนี่ยพอเข้าไปเรื่องทางเพศพวกนี้มันไปกระตุกสารไอเอนโดฟีนสารเคมีเนี่ยบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกหายเข้าใจไหมรู้สึกอะไรต่ออะไรมีพลังขึ้นมาหายอะไรต่ออะไรแล้วเขาไปติดตรงนั้นติดสภาวะอันนั้นพอไม่ได้เสพคือไม่ได้เข้าไปดูเว็บไซต์พวกนี้ไอสารตรงนี้มันก็ตกอีกฉะนั้นพอตกแล้วเนี่ยอาการนั้นเหมือนกับคนติดเฮโรอีนเลยอาการเนี่ยมันจะคลั่งมันเหมือนกับว่าต้องมีเฮโรอีนเนี่ยเข้ามาต้องฉีดเข้าไปใช่ไหมนี่ฉันใดก็ฉันนั้นตอนนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยของเด็กเนี่ยนะคือเป็นโรคจิตโรคอะไรกับอะไรกันมากเลยเพราะว่าเสพเว็บพวกเซ็กส์อะไรกับอะไรพวกนี้แล้วพอไม่เสพปุ๊บเนี่ยไอสารเคมีตัวนี้มันก็ตกแต่พอได้เสพปุ๊บเนี่ยสารเคมีตัวนี้มันก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเขาก็รู้สึกเนี่ยดีขึ้นพอหายไปมันก็เหี่ยวเฉาอีกมันก็เลยเกิดอาการที่ว่าต้องเสพกลายเป็นการติดเป็น addiction อย่างหนึ่งเลยอันนี้ช่างอย่างเหมือนกับติดเฮโรอีนอย่างไรอย่างนั้นเลยฉะนั้นตรงนี้โอ้โหที่ฉันฟังแล้วถึงเข้าใจว่าโหเนี่ยพวกนี้คุณเห็นไหมเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้แล้วนี่ก็เลยยิ่งสร้างปัญหาที่มันมากขึ้นเนี่ยนะให้กับสังคมเพราะว่าเด็กไม่ได้ติดเฮโรอีนแล้วนะแต่ติดเนี่ยเว็บพวกนี้เว็บไซต์พวกนี้ก็คุณจะแก้ยังไงนะคะแล้วพอเขาไม่ได้ก็เกิดอะไรหรือแม้ได้ก็เนี่ยไอ้พวกเด็กอิรุฉิวแฉกเลยเรื่องเพศเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับพวกนี้มันก็ต้องตามมาอีกเข้าใจไหมฉะนั้นนี่แหละสังคมคุณขออย่าคิดว่าดิฉันโอ้ยทำไมพูดแต่เรื่องร้ายๆดิฉันกำลัง state as a matter of fact เข้าใจไหม
นี่เป็น matter of fact มันเป็นข้อเท็จจริงของโลกนะทำไมดิฉันจะไม่เอาแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่ดิฉันพูดยังเป็นคงเป็นข่าวดีอยู่รู้ความดีอยู่เพราะว่าดิฉันเนี่ยเอาเรื่องการพ้นทุกข์มาให้คุณรู้เข้าใจไหมนี่เป็นข่าวดีที่สุดฉะนั้นทั้งหมดนี้มันก็ยังตกอยู่ในอริยสัจ4ดิฉันเนี่ย state highlight เนี่ยสภาวะของทุกข์กับสมุทัยอ่ะสาเหตุแห่งทุกข์ให้คุณดูเพื่อคุณจะได้มาเข้าสู่เรื่องนิโรธย้ำให้คุณรู้ว่ามีอยู่แล้วก็ให้มรรคกับคุณไปอริยสัจ4ครบถ้วนคุณนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณต้องยอมรับว่าโลกเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วที่มันอันตรายสุดๆนะคะลูกเล็กเด็กแดงของเรานะถ้าคุณเนี่ยนะช่วยให้เขาเข้ามาอยู่ในแวดวงนี้ได้คุณต้องรีบช่วยไม่จำเป็นต้องเด็กผู้ใหญ่ด้วยเข้าใจไหมนะคะคุณต้องรีบช่วยนี่เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายจริงๆกลับมาสู่เรื่องนี้อ่ะนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอสรุปว่าถ้าคุณต้องกินยากล่อมประสาทคุณกินไปนะคะแต่อย่าให้ติดอย่ากินกันเป็นปีๆๆอะไรเลยอย่านะคะเอาความรู้ของผู้เจ้าไปช่วยมันจะช่วยคุณได้นะคะช่วยคุณได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขาอ่อนแล้วคุณเขาจมมุมแล้วแต่เขาจะบอกคุณเหรอก็ไม่บอกคุณเข้าใจไหมในขณะที่พุทธเจ้าเนี่ยนะความรู้ตรงนี้เนี่ยนะเจ๋งมากตรงนี้ว่าสารตัวนี้เจ้าเจอรี่สารตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสมุทัยที่แท้จริงสาเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงก็คือเจ้าเจอรี่ตัวสังขารตัวมาสเตอร์เชฟตัวนี้ที่มันปั่นหัวเราเนี่ยมันเล่นซะจนไม่เหลืออะไรเลยตัวนี้คือสาเหตุแห่งทุกข์ฉะนั้นพระเจ้าก็เลยให้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเลยที่จะให้เราเนี่ยนะสามารถเข้าใจการทำงานของเจ้าเจอรี่ว่ามันเข้าออกทำงานอย่างไรตรงนั้นน่ะคือการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งในแง่ที่ว่ามีประธานคือผู้ดู observerมีกรรมคือสิ่งที่ถูกดูถูกเห็นเข้าใจมั้ย the observe แล้วก็มีการเฝ้าสังเกตการมีการเฝ้าดูเป็นระยะเวลานานอย่างคุณอยากเข้าใจเรื่องกินน้ำทำงานยังไงคุณก็ต้องเฝ้าดูต้องใช้เซนส์เนี่ยทั้งหมดแล้วก็ดูแล้วก็ดูการทำงานเนี่ยอะไรต่ออะไรของมันในห้องแลบก็เหมือนกันอะไรที่คุณมองไม่เห็นนะคุณก็สร้างในที่สุดแล้วนะคะตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราเป็นเครื่องมือพื้นฐานเครื่องมือพื้นฐานในการเรียนรู้ความรู้ต่างๆรวมทั้งตาใจก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานแต่ฝรั่งเขาไม่มีตรงนี้ที่จะมาเรียนรู้การทำงานเนี่ยนะของเจ้าเจอรี่ในขณะที่พระเจ้ามีนะคะก็เลยให้เนี่ยเรียนรู้ตรงนี้คือขั้นตอนของการ making observation เนี่ยนะคะว่าเจอรี่ทำงานอย่างไรเป็นระยะเวลายาวนาน10ปี20ปี30ปีคุณก็ดูไปจนกระทั่งคุณเข้าใจแล้วว่าโอ้เจ้าเจอรี่พวกนี้มันเป็นมายานะมันเป็นมายามันเชื่อไม่ได้ฉะนั้นพอคุณรู้แล้วว่ามันเป็นมายาตรงนี้คุณจึงจะปล่อยวางได้ง่ายแต่จะไปบอกให้คนนะอ้าวโยมทุกอย่างอนิจจังนะแต่อย่าปล่อยวางนะอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยนะมันทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ในชีวิตจริงถ้าคุณไม่มีสภาวะตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่แข็งแกร่งถ้ารู้ไม่แข็งแกร่งตัวใจไม่แข็งแกร่งคุณจะทำไม่ได้จะปล่อยวางอย่างนั้นเนี่ยเพราะคนพูดว่ามันต้องปล่อยวางคุณทำไม่ได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงต้องมีขั้นตอนของการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อที่จะเข้าใจเจอรี่ฉะนั้นตรงนี้พระเจ้ามีเครื่องมือที่สำคัญเนี่ยเครื่องมืออันนั้นก็คือตาใจของเราใช่ไหมนะคะพอคุณเนี่ยนะมองตรงนี้เนี่ยจนเข้าใจคุณก็ปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ปุ๊บตรงนี้ก็เข้าสู่ฐานที่4ภาษาโดยสุดเนี่ยได้เลยเนี่ยตรงนี้เข้าใจมั้ยนะคะฉะนั้นตรงนี้พระเจ้าเนี่ยวางพื้นฐานไว้ที่เรียกว่าสุดยอดมากเลยแต่2600ปีผ่านไปแล้วคู่ที่6ตรงนี้นะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาพุทธของเราที่มีความสามารถพอที่จะเอาความรู้เนี่ยตรงนี้เข้าไปสู่ระบบการศึกษาของโลกเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะจะต้องเข้าไปสู่องค์การสหประชาชาติให้เขายอมรับให้ได้เ
ให้เขายอมรับว่ามนุษย์ไม่ใช่มีแค่5เซนส์แต่มี6เซนส์แล้ว6ตรงนี้มันยิ่งสำคัญในแง่ที่ว่าถ้าไม่มีเซนส์ที่6ภาครู้ตรงนี้ consciousness ตรงนี้ไอ้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังทำงานไม่ได้เลยเข้าใจไหมฉะนั้นแค่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหงานที่จะต้องทำนะชาวพุทธจะต้องทำที่จะต้องเอาตรงนี้เนี่ยไปให้เขาได้ยังทำไม่ได้2600ปีพระเจ้าพูดมาแล้วก็ท่องอายตนะภายนอกภายในอะไรต่ออะไรพวกนี้ท่องแต่ไม่รู้ว่ามันอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่มีการพูดอย่างเป็นจริงเป็นจังท่านดาลายลามะเขาพูดไม่ได้ทำไม่ได้ที่จะเอาตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าเอาตรงนี้เข้าสู่องค์การสหชาชาติได้แล้วระบบการศึกษาของโลกจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเป้าหมายชีวิตจะต้องเปลี่ยนนะคะวิธีการเรียนรู้ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ตาใจตรงนี้ภาครู้ตรงนี้มันมีความเฉียบแหลมเฉียบคมมากขึ้นซึ่งไม่มีอะไรมากกว่าการฝึกสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาจะต้องเข้ามาสู่ระบบการศึกษาของโลกโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมแต่มาถึง 2,600 ปีเราก็ยังท่องอายตนะภายนอกภายในแต่ตอนนี้ยิ่งเด็กมันยิ่งไม่รู้เรื่องแล้วอายตนะภายนอกภายในไม่รู้เรื่องนะคะมันอะไรกับอะไรคุณเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้นะคะนี่คือเครื่องมือนะคะพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเนี่ยตาหูจมูกและพวกนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานเครื่องมือตรงนี้ที่จะเอาไปหาความรู้ที่ในจักรวาลของพวกนี้ภาพเสียกลิ่นรสนะคะแต่ถ้าฉะนั้นถ้าเครื่องมือตรงนี้เนี่ยมันไม่ดีหรืออะไรยังไงเช่นตามัวอะไรมองไม่เห็นนะมองไกลไม่เห็นแล้วก็ไปสร้างอะไรสร้างกล้องอะไรคะกล้องส่องทางไกลใช่ไหมที่จะให้เราเห็นดวงดาวอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ในที่สุดเราก็ยังต้องใช้ตาเห็นนะเอ็ดเชื้อโรคอะไรที่มันเล็กๆเรามองไม่เห็นตาเนื้อมองไม่เห็นเราก็ต้องสร้างกล้องอะไรคะกล้องจุลทรรศน์ที่จะไปดูเชื้อโรคที่จะหาความรู้แต่ในที่สุดก็ยังต้องใช้ตาใช่ไหมกล้องเฉยๆมันทำงานไม่ได้ต้องใช้ตาฉะนั้นพวกตาหูจมูกลิ้นผิวหนังตรงนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยของมนุษย์ที่จะหาความรู้ฉะนั้นฝรั่งเขาก็มีแค่5เครื่องมือแค่นั้นที่จะหาความรู้ทางโลกก็คือทางวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมีแล้วก็ยังกักเอาไว้อีกด้วยซ้ำแต่เขาไม่มีเครื่องมือพื้นฐานที่จะหาความรู้ข้างในไม่มีเครื่องมือพื้นฐานหาความรู้ข้างในฉะนั้นระบบการศึกษาของโลกนะคะจึงตั้งอยู่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะคะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ยอมรับคู่ที่6ตรงนี้เนี่ยนะคะก็หมายความว่าตาใจของเราบอดทีนี้ตาบอดเนี่ยนะอย่าว่าแต่ตาใจบอดนะคุณตาเนื้อเนี่ยนะของคนเนี่ยนะบอดเพียงคนเดียวอะความเสียหายเยอะแค่ไหนถ้าตาเนื้อบอดเนี่ยโอ้โหจักรวาลของธาตุทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยนะมันดับวูบลงทั้งหมดเลยเป็นการเสียหายอย่างมหันต์เลยใช่ไหมเสียหายมากมายเลยนี่สำหรับคนคนเดียวนะแค่ตาบอดหรือหูหนวกแต่ตรงนี้เรากำลังพูดถึงมนุษยชาติทั้งหมด 7,000 ล้านคนนะคะที่มีตาใจเนี่ยนะบอดเท่าเทียมกันหมดเป็นคนบ้าระดับสามัญเท่าเทียมกันมันไม่มีคุณศักดิ์อันใดที่จะมาบรรยายถึงความหายนะใช่ไหมของความเสียหายนี้ที่มนุษยชาติทั้งหมดเลยที่ตาใจบอดเท่าเทียมกันหมดเลยไม่รู้ไปไหนตกแถวเพราะใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวิถีชีวิตที่เรากำลังอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจึงกลายเป็นวิถีชีวิตของคนบ้าของคนวิปลาสนะที่วิ่งหาแต่แผ่นกระดาษที่กินอิ่มท้องก็ยังไม่ได้ตรงนี้คุณต้องตระหนักถึงความบ้าในระดับนี้ซึ่งมาจากตาใจเนี่ยของมนุษย์ที่มันบอดเท่าเทียมกันและระบบการศึกษาของโลกก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันนี้ที่มีเพียง1ขันธ์กับ5อายตนะในขณะที่พระเจ้าบอกว่ามี5ขันธ์กับ6อายตนะมันต่างกันแค่ไหนต่างกันแบบโหยคนละจักรวาลเลยอ่ะคนละภพภูมิกันเลยอ่ะคุณเห็นไหมคะ
ฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจสามารถอะไรต่ออะไรมีปริญญากี่อะไรเป็นหางว่าไม่ว่ากันคุณยังโง่เท่าเทียมกันเลยเข้าใจไหมคุณดูอย่างสตีเฟนโฮกิงเขาคิดว่า IQ ของเขาประมาณ170สตีเฟนโฮกิงนี่ตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคุณเอ้ยคุณคิดกันง่ายๆแล้วใครเป็นหมอในที่นี้คนที่อยู่อย่างนี้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 คุณคิดว่าจะเขียนหนังสือได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเสียงไงเสียงเขาจริงๆเหรอคุณอย่าคิดว่าทุกอย่างที่เขาเอาออกมาโทรทัศน์เนี่ยคุณเชื่อได้หมดนะคุณคิดเองบ้างคิดเองบ้างคิดตามเหตุผลน่ะใช่ไหมสตีเฟนโฮกินตัวจริงๆเนี่ยเบื้องหลังพวกเสียงพวกนั้นก็ใครมันก็กลุ่มคนสามมานั่นแหละอย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าอะไรสตีเฟนโฮกินเขาบอกว่าชีวิตคนเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับคอมพิวเตอร์ความตายไม่มีอะไรน่ากลัวมันก็เหมือนกับปิดคอมพิวเตอร์เข้าใจไหมไม่มีนรกสวรรค์นรกสวรรค์ไม่มีมันตายก็คือตายแล้วก็เกลี้ยงศูนย์ติ้งหายไปใช่ไหมมันไม่เซนส์เหรออันนี้คน IQ 170พูดแต่170ทั้งโลกเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มคนบ้าระดับสามัญน่ะเพราะฉะนั้นไม่มีความรู้ทางธรรมอะไรเลยคือคำพูดของเขาอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าตรงนี้นะคะเขาพูดตามความเชื่อของเขาเข้าใจไหมเขาเชื่อว่าเชื่อ believe เชื่อว่าตายแล้วสูงเพราะฉะนั้นตายแล้วติ้งทุกอย่างหายหมดฉะนั้นทั้งคนดีคนเลวคนชั่วคนอะไรแต่อะไรพวกเราตายแล้วอ่ะเนี่ยก็คือติ้งเหมือนกันหมดซึ่งมันไม่ make sense อันนี้อันนึงแล้วนอกจากนั้นสตีเฟนโฮกิงยังไม่ได้ไปตายจริงๆแล้วก็กลับมาพูดว่าตายแล้วศูนย์นะเข้าใจไหมเขาไม่ได้ตายก็ต้องคุณต้องไปตายก่อนตายก่อนเออตายแล้วมีอันนี้กลับมาพูดคุณจะเชื่อได้นั่นคือวิทยาศาสตร์แต่เขายังไม่ได้ตายแล้วเขาก็พูดไปอย่างนั้นตามความเชื่อของเขาตามความเชื่อของเขาแต่หนังสือของเขาขายทีเนี่ย20ล้านเล่มอะแล้วคนก็คิดโอ้โหเขา IQ 170ไงเราต้องเชื่อเขาไว้ก่อนแล้วเราเป็นใครสู่แม่บ้านพี่ยังไม่เป็นโสเภณีก็บุญเลยใช่ไหมฉะนั้นโอ้โหคุณยากนะคะฉะนั้นความอะไรเนี่ยความรู้ทั้งโลกทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโง่ระดับสามของความผิดปกติอย่างรุนแรงนะคะฉะนั้นเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยนะที่เราออกมาใช้เราก็เอามาใช้เนี่ยแทนที่จะมาใช้เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยนะสามารถนะเอาเวลาที่เหลือไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะพาตัวเองแค่พวกชีวิตไปดีกว่ากลับเอามาใช้แบบอิลุ่ยฉุยแฉเอามาใช้แบบไม่เป็นเรื่องเลยเพียงแค่หาเงินเนี่ยแล้วก็เนี่ยนะใช้อย่างเป็นทาสตรงนี้เนี่ยดิฉันจริงๆไม่มีคำพูดอะไรที่จะมาพูดถึงความหายนะความเสียหายนะคะตรงนี้แต่อะไรก็ตามนะคะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดในยุคนี้ที่คุณเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยังเจอยังมีเนี่ยนะคะความรู้ที่เจ๋งๆอยู่อ่ะก็คือทางสายเอกสายตรงที่จะพาคุณไปสู่สัจธรรมสูงสุดที่เรียกว่านิพพานตรงนี้ยังมีอยู่นะคะฉะนั้นนี่ก็คือภาพเนี่ยนะคะสำเร็จเนี่ยนะของเรื่องของความรู้ทางโลกฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณคิดว่าเราจะเปลี่ยนโลกนี้ยังไงถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริงนะคะการเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้ตรงนี้ดิฉันเนี่ยคิดมาตั้งกี่ปีแล้วดิฉันรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าสถานะของเรานะถ้าเป็นพระพูดอย่างน้อยที่สุดสถาบันทั้งสถาบันแบ็กอัพเข้าใจไหมมันมีแบ็กอัพที่ใหญ่ถ้ามีเครื่องแบบเนี่ยจะว่าเครื่องแบบเหลืองเครื่องแบบขาวก็ยังมีแบ็กอัพของทั้งสถาบันแต่เครื่องแบบอย่างนี้มองไปไหนคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบนะคะเนี่ยเป็นเรื่องโดยตรงระหว่างเรากับลูกศิษย์ทีมงานเท่านั้นไม่มีแบ็กอัพเลยแต่ตรงนี้ดีถ้าใครมีเมื่อใครมีปัญญาเนี่ยก็จะรู้ว่าการพูดยังไม่มีแบ็กอัพแสดงว่าจะต้องรู้จริงถ้าไม่รู้จริงไม่กล้าหรอกไม่กล้าเพราะฉะนั้นในเครื่องแบบอย่างนี้
ในเครื่องแบบอย่างนี้นะคะฉะนั้นมันก็มีส่วนดีส่วนเสียแต่ส่วนดีเนี่ยดิฉันชอบมากกว่ามากกว่านะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องของอายตนะที่6ตรงนี้นะคะดิฉันอยากจะขอฝากคุณไว้ว่าใครที่สามารถทำอะไรได้แต่ตรงนี้ก็คือในที่สุดแล้วจะต้องมาสู่อำนาจทางการเมืองอำนาจทางกฎหมายว่าเราจะเอายังไงถ้าเราสามารถเอาคนระดับข้างบนเนี่ยนะมันนั่งฟังแบบถึงเกินเลยแล้วถ้าเขามีบุญพอที่จะเข้าใจได้อย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจะเกิดฝนจะตกทั่วฟ้าฝนจะตกทั่วฟ้าได้นะคะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแค่เอาหนังสือเนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกไล่หนูออกจากบ้านเนี่ยไล่หนูออกจากบ้านของเด็กนี่นะคะเป็นเรื่องของวิปัสสนาให้กับเด็กนะไล่หนูกับไล่เจอรี่เนี่ยออกจากบ้านเนี่ยอันนี้เขียนให้เด็กในลักษณะของการ์ตูนแต่ผู้ใหญ่ก็ต้องอ่านด้วยแล้วก็คุยกับลูกในลักษณะนี้หนังสือทุกเล่มล้วนมีความหมายทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราสามารถเอาหนังสือพวกนี้เนี่ยนะเข้าไปสู่ระบบการศึกษาบังคับเนี่ยให้อ่านตั้งแต่เนี่ยระดับไหนอ่ะนะคะป.5เนี่ยนะจนจบเลยอุดมศึกษานะคะจบด็อกเตอร์อะไรเนี่ยบังคับให้อ่านอย่างน้อยมันก็ยังแทรกซึมเข้าไปได้บ้างแต่ถ้าเราไม่มีส่วนนี้ดิฉันก็ตกปลาทีละตัวไปก่อนนะคะตกปลาทีละตัวไปก่อนโอเคนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องอายตนะที่6อายตนะที่6ที่พระเจ้าท่านนะคะพูดมาแล้ว 2,600 ปีแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยการยอมรับก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีการพูดอย่างเป็นกิจจลักษณะที่จะให้ทางฝ่ายตะวันตกเนี่ยยอมรับฉะนั้นตอนนี้นะคะปีนี้มันก็เป็นปีของธรรมะจัดสรรดิฉันก็มีช่วงที่ไม่สบายนะคะอยู่ตั้ง3เดือนเลยนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ตั้ง3เดือนแล้วก็ เรายังคิดว่าคุยกับคุณเอกว่าปีนี้อาจารย์คงไม่ได้กลับมาสอนหรอกนะคะผมไม่ได้กลับมาสอนแต่ก็ธรรมะจัดสรรอีกก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วหายละหายดีแล้วก็กลับมาสอนได้อีกแล้วพอหายดีแล้วก็ช่วงไม่สบายไงก็ไปอยู่วัดเนี่ยไปถือศีลแปดอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็แบบเร็วมากเลยว่าจากที่ดิฉันห่างวัดที่อังกฤษเนี่ย18ปีนะคะถ้าใครอ่านหนังสืออดอุตริจะรู้ว่าดิฉันไปฟันกับพระนะคะไปฟันกับพระจนกระทั่งก็ถูกอัปเปย์อีกอย่ามาว่าฉันนะตอนนั้นนะคะตอนนั้นดิฉันก็เลยไม่เกี่ยวข้องกับพระนะคะเพราะว่าเรื่องมากอย่างว่าแหละเขาเรียกทิฏฐิพระมานะกษัตริย์เนาะในที่สุดมันก็อีโก้อะอีโก้แล้วผู้ชายอีโก้อาจจะใหญ่กว่าผู้หญิงนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะโทษทีคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยพาตัวเองเนี่ยออกจากวัดคือยังคงไปบ้างแต่ว่าไม่ได้มากเหมือนกับสมัยก่อนนะคะแล้วจู่ๆดิฉันก็กลับไปวัดแล้วก็ไปบวชก็พระท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็รู้จักดิฉันตั้งแต่20กว่าปีก่อนนะคะแล้วก็จะพูดจะครูยังไงก็ไม่รู้มามีโอกาสได้สอนคนอังกฤษทั้งที่อังกฤษเป็นประเทศที่เราอยู่แต่ไม่มีโอกาสได้สอนเข้าใจไหมจะไปสอนเยอรมันเดนมาร์กไปนอร์เวย์ไปลุ่มไปนี่นะคะกลับมาเมืองไทยแต่อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่เราบ่มเพาะภูมิปัญญาพวกนี้เนี่ยทอมไปเจอรี่อะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มี18ปีของการสอนไทเก็ตที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมจะไม่มีพวกนี้ตรงนั้นคือช่วงของการบ่มเพาะภูมิปัญญาที่จะทำให้มันตกผลึกเนี่ยพอมีไอเดียอะไรนิดหน่อยขึ้นมาอ่านไหนลองซักซ้อมอะไรช่วงนั้นมันเหมือนกับว่าถูกวางแผนมาหมดเนี่ยถ้าดิฉันมองย้อนกลับนะคะมันก็ถูกวางแผนมาหมดเลยแล้วก็พอเสร็จตรงนั้นแล้ว18ปีที่สอนตรงนั้นน่ะนะคะแล้วงานมันก็มาเริ่มปักหลักที่นี่ในปี2005นะคะปีอะไรนะคะปักหลักที่นี่แล้วมันก็แล้วงานตรงนั้นก็หายไปดิฉันก็จำเป็นที่จะต้องออกเพราะว่าเราตกปลาที่นี่ได้เยอะกว่านะคะมันก็มาที่นี่แล้วก็มาที่นี่เมืองไทยปีนี้เป็นปีที่12แล้วก็ไปทางยุโรปอะไรไปทั่วในช่วงนั้นแหละไม่เกิดเลยการสอนที่อังกฤษจะไปจัดอะไรเลยมันไปไม่ได้สักทีหาคนไม่ได้ตอนนี้ที่สุดมาไม่สบายแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็ไปคุยกับฝรั่งแบบฝรั่งที่เขาอยู่วัดอะคนอังกฤษก็
ก็พูดในแง่นี้บอกว่าน่าเสียดายมากเลยว่าวัดไทยที่มาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยนะทำงานหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนอังกฤษน้อยมากเป็นแผ่นดินของเขานะคะส่วนมากเนี่ยจะบริการคนไทยมากกว่าในแง่ของการทำบุญอะไรอะไรพวกนี้แต่สิ่งที่ฝรั่งเขาต้องการก็คือการฝึกสมาธิเขาก็คุยให้เราฟังตอนนั้นเราก็ไปบวชชีพราหมณ์เขาก็ไม่รู้จักเราอ่ะนะเราก็คิดว่าเราโอ้ไม่สบายอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยไปแล้วก็คุยเล่นอย่างเงี้ยเขาก็พูดในลักษณะอันนี้เนี่ยออกมาโอ้โหแต่มันเสียดดิฉันมากเลยเสียดเข้าไปเพราะดิฉันก็เซนซิทีฟนะคือเขาพูดในลักษณะตัดพ้ออะว่าพระยังไงเนี่ยนี่ก็เอาเกิดแล้วอย่างน้อยทำอะไรที่มันโพซิทีฟแบบคอนสตรัคทีฟนะให้กับเขาบ้างเพราะฝรั่งเขาไม่เข้าใจกับเรื่องทำบุญเข้าใจไหมเขาไม่เข้าใจทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องของคนไทยที่ถูกบ่มเพาะขึ้นมาตื่นแต่เช้าทำอาหารแย่แย่นะวางไม่นะเต็มโต๊ะพระมีสองรูปฝรั่งก็งงอยู่ทำอะไรมันเวสนะนะเดี๋ยวมันก็ทิ้งไปอ่ะแล้วเขาทำบุญเสร็จรับพรเสร็จกลับบ้านยิ้มแฉ่งเลยนะฝรั่งก็บอกว่าอะไรอ่ะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจแล้วก็สวดมนต์โอ้ยสวดฝึกสมาธิไปแล้วธรรมทูตที่ไปก็ไม่ใช่ว่าทุกท่านที่สามารถพูดอังกฤษได้เพราะใช่ไหมอาจจะมีรู้เรื่องสติปัฏฐานแต่สอนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้คนที่พอสอนได้รู้ภาษาอังกฤษบ้างก็กระท่อนกระแท่นฝรั่งก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเพราะใช่ไหมฉะนั้นเราฟังแค่นั้นเนี่ยเราก็โอ้โหเจอรี่เข้าเลยกลับมาคิดว่าเราอยู่ในสถานะที่ทำได้ที่ทำได้นะคะแล้วทำไมเราไม่ทำก็เลยกลับไปคุยท่านเจ้าคุณอาจารย์โยมจะอยากช่วยนะคะถ้าท่านให้โยมช่วยโยมก็จะช่วยตอนแรกท่านก็ให้เราช่วย1ชั่วโมงมีรีทรีท1วันน่ะ1วันน่ะเช้าถึงเย็นให้โยมช่วย1ชั่วโมงไปสอนไทยเก๊กนะสอนไทยเก๊กแต่พอสอนไทยเก๊ก1ชั่วโมงเนี่ยให้ฝรั่งแล้วเขาก็รู้ว่าเราสอนได้เราพูดได้ให้เขาเข้าใจได้ก็เลยมีรีเควสต์มาไงมีรีเควสต์เนี่ยเมลมาให้กับท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าขอให้คุณซูกรีนเนี่ยกลับไปสอนอีกได้ไหมมันก็แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะจนในที่สุดพอฝรั่งเขารีเควสต์เนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็เลยให้เรามาทั้งวันใช่ไหมให้แบบว่าเขาก็มีจัดเขามีจัดรีทรีตเนี่ยเสาร์ต้นเดือนน่ะของทุกเดือนของทุกเดือนแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์สอนเลยแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ยุ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องไปวิมเบิลดันเดี๋ยวต้องไปนู่นไปนี่เต็มไปหมดเลยแล้วบางครั้งท่านสอนไม่ได้ท่านก็ให้พระนะคะที่พอสอนได้แต่พระสอนก็กระท่อนกระแท่นฝรั่งก็มาถามเราว่าพระท่านพูดอะไรไม่สนใจเลยนะคะดังนั้นเราสอนก็สอนตามประเพณีส่วนมากซึ่งสอนฝรั่งกับสอนคนไทยเป็นคนละเรื่องคุณต้องปรับเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยดิฉันก็เลยมันก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรากฏว่าถึงตอนนี้เนี่ยก็เริ่มสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาที่เริ่มหายป่วยนะคะจาก1ชั่วโมงอ่ะตอนนี้ก็มาได้1วันเต็มวันเนี่ยของทุกเดือนก็สอนได้มิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยสอนกันยาเสร็จเนี่ยดิฉันก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องกลับแล้วก็ช่วงเดือนสิงหาฝรั่งเขาก็มาเพราะว่ามันมีคลาสตอนเย็นน่ะที่พระท่านสอนให้กับฝรั่งนะคะ